สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจักรวิไลครับอาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นผู้บริหารศูนย์กลางความรู้ศิลปะมวยไทยสู่ระดับโลกนะครับในมิติของการแข่งขันในขณะนี้นะครับทุกท่านก็คงเห็นภาพว่าการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยและนักมวยชาวต่างชาติเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญในขณะนี้ก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางกายแล้วก็ทักษะแล้วก็เทคนิคต่างๆของการชกนะครับเราก็จะพบว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับลักษณะของร่างกายหรือสมรรถนะของนักกีฬามวยไทยกับชาวต่างชาติเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพจริงๆก็คือคนไทยเนี่ยมีกลยุทธ์ที่ดีเทคนิคที่ดีแต่ชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมีสมรรถภาพกายที่ดีฉะนั้นโอกาสที่นักกีฬามวยไทยในอนาคตเนี่ยนะครับจะไม่ประสบความสำเร็จก็มีสูงมากนะครับถ้าเราไม่หันมาในดูแลในเรื่องของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาจริงๆฉะนั้นก็ฝากเทรนเนอร์ครับในการฝึกนักกีฬามวยไทยณขณะนี้เราต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจะสู้กับชาวต่างชาตินะครับโดยอาศัยเทคนิควิธีการที่เรามีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการที่พัฒนานักกีฬามวยไทยของเราครับสิ่งหนึ่งที่ผมมีเรียนก็คือว่าในชาวต่างชาติเนี่ยนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของรูปร่างต่างๆของนักกีฬาความแข็งแรงหรือด้านความอดทนต่างๆของนักกีฬามวยไทยในของชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเราก็จะพูดเลยว่าเขาเนี่ยดูดีนะครับเมื่อไหร่ที่เราโชว์กับคนไทยเนี่ยนะครับถ้าคนใช้ไม่มีความฟิตนะครับสภาพร่างกายไม่ดีเนี่ยโอกาสที่แพ้ก็มีสูงมากในปัจจุบันแต่ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเทคนิคหรือกลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรายังเป็นต้นตำรับแล้วก็มีชั้นเชิงที่ดีกว่าฉะนั้นการที่มีชั้นเชิงที่ดีกว่าก็จะมีโอกาสชนะมากกว่าแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องเตรียมพร้อมในด้านนี้ด้วยนะครับความเร็วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะออกบูททั้งการใช้การเตะการถีบเข่าแล้วก็ศอกได้นะครับคืออุปกรณ์นี้นะครับก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับสามารถที่จะนำมาใช้ในการดัดแปลงในการฝึกกับมวยไทยได้พอต่อยแล้วสีไหมถึงว่าต่อยต้องปุ่มมันหรือไงครับใช่ครับสีเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกถึงแรงกระตุ้นที่ให้นักกีฬาออกอาวุธหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าถ้าเป็นมันมีไฟออกมานี่เราต้องออกอาวุธตามจุดนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีลักษณะหนึ่งเอาผสมสีอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นฝึกการตัดสินใจและฝึกกระบวนการคิดของนักกีฬามวยไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวนะเราจะมีการโชว์สีนะครับสีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งสีเขียวสีแดงเห็นไหมครับสีม่วงแต่จุดที่เราจะออกอาวุธเนี่ยนะครับเราจะออกอาวุธแค่สีเดียวคือตัวสีเขียวอันนี้เป็นการฝึกการตัดสินใจนะการฝึกแบบนี้เด็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับน้ำปฏิกิริยาต่อหนองที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการอุ้ที่ดีเช่นเดียวกันหมายถึงถ้าเราทำอุปกรณ์อย่างนี้จะง่ายต่อการฝึกมวยไทยไหมครับอาจารย์เป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬามวยไทยให้ดีขึ้นนะครับความเร็วการอาวุธหรือการตัดสินใจก็จะดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับหมายถึงแต่ละสีนี่มันแตกต่างกันเราสามารถกำหนดสีเองได้ว่าตัวอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยเป็นการออกอาวุธหมัดนะครับสีแดงเป็นการเตะหรือสีอื่นๆเป็นอาวุธอะไรงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเราไปฝึกกับเด็กๆครับไม่ได้เฉพาะเรื่องของทักษะมวยไทยอย่างเดียวมันยังฝึกกระบวนการคิดของเด็กด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเด็กมีกระบวนการคิดหรือมีทักษะที่ดีเนี่ยก็เชื่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับการที่เป็นนักกีฬาหรือจะใช้ในการทำงานก็ดีตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับ